วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัทรอยัลฟู้ดจำกัดกลับเข้ามาสู่ช่วง SME to AEC Plus นะคะหญิงก็ยังอยู่กับคุณหมอมดเมื่อกี้คุณหมอมดก็พูดถึงธุรกิจของคลินิกทันตกรรมนะคะ ในประเทศไทยว่าเราต้องมีปัญหาอะไรบ้างเราคนพัฒนาด้านใดบ้างใช่ครับแต่ช่วงนี้ไม่ใช่เลย SME to AEC Plus คลินิกทันตกรรมของเราก็ต้องก้าวสู่ AEC เหมือนกันคุณหมอมีแนวธุรกิจทางด้านนี้ไหมคะครับก็จริงๆส่วนตัวผมก็มีคลินิกนะครับค่ะผมก็มองว่า AEC เนี่ยมันเป็นโอกาสทางธุรกิจนะค่ะแล้วคุณหมอให้คำปรึกษาคนอื่นก็มาแข่งกับคุณหมอสิคะก็ประมาณนั้นแหละครับผมไม่หวงการมีคู่แข่งจะทำให้เราเก่งขึ้นนี่โหเป็นแนวคิดที่คือถ้าแมนยูไปเตะกับทีมดิวิชั่น3ผมไม่มีใครดูหรอกต้องเตะกับเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับคนไม่ยอมอดนอนดูเลยจริงไหมครับจริงค่ะคู่แข่งยิ่งเก่งเรายิ่งเก่งครับค่ะแล้วคราวนี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอมีคลินิกของตัวเองใช่ครับอย่าบอกนะว่าคุณหมอมีแนวโน้มที่จะทำคลินิกพัฒนาถูกสู่ AEC ด้วยผมว่า AEC นี่เป็น opportunity uh-huh. เป็นโอกาสสำหรับทุกคลินิกในประเทศไทยเลยยังไงคะคุณหมอครับพอเราเปิด AEC นั่นนะครับ หลายๆคนที่เป็นนักลงทุนนักธุรกิจอ่ะจะมองแต่ว่าทำยังไงถึงจะไปขายของที่ประเทศเขาใช่เราต้องออกไปประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยฉันอยากจะตีพม่าให้แตก อยากจะเอากล้วยฉาบฉันไปขายให้ได้เอาปลากระป๋องฉันไปอยู่ที่พม่าให้ได้ที่ลาวให้ได้แต่ผมกลับมองว่าถ้าเป็นธุรกิจบริการการแพทย์เนี่ย อย่างเช่นคลินิกทันตกรรมเนี่ยเราจะยกคลินิกไปที่นั่นผมว่าค่อนข้างยุ่งยากนะกับการเริ่มต้นใช่เพราะหนึ่งคือเราไม่รู้กฎหมายเขาเลยเราไม่รู้ภาษาเขาเราไม่รู้วัฒนธรรมของเขาใช่และอาชีพบริการเนี่ยมันต้องใช้คนคนเราก็มีอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะคนคุณอยากจะไปอยู่พม่าหรือเปล่าล่ะนะเราก็ต้องคุยกับลูกน้องหรือว่าเราจะต้องไปสร้างสตาฟใหม่ที่นั่นก็ต้องไปฝึกกันใหม่โดยที่เราก็ยังไม่รู้จักอะไรเขาสักดีสักเท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะใช้โอกาส AC ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือคว้า opportunity นะฮะเริ่มต้นคือไม่ใช่เริ่มทำธุรกิจครับเริ่มต้นคือทำ researchรู้จักคนพม่าแค่ไหนแล้วรู้จักคนลาวแค่ไหนแล้วประเทศเพื่อนบ้าน AEC ของเรานี่แหละ ที่เขาต้องเข้ามาอยู่ในไทยใช่ไหมคะทุกคนชอบมองแค่ว่าคนลาวชอบกินข้าวเหนียวคนพม่าชอบใช้สลงใช่จริงๆแล้วเขามีหลายกลุ่มมากนะครับมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เป็นยังไงเขาพูดได้กี่ภาษาการเงินเขาเป็นยังไงเทรนด์ของเขาเขามองทันตกรรมเป็นยังไงทันตกรรมบ้านเขาเป็นยังไงเรามีจุดอะไรที่เหนือกว่าที่จะไปสอดได้ไหมและคนที่เขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ต้องการได้รับการรักษาทางทันตกรรมหรือเปล่าครับถ้าให้หญิงเดานะสมมติทุกวันนี้หญิงก็อาจจะมองแบบว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาน่าจะมาทำงานที่แบบเหนื่อยๆเขาไม่กล้าเข้าคลินิกหรือเปล่าผิดครับผิดทุกคนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีแสดงว่ามีลูกค้าปวดฟันทำงานไม่ได้หรอครับยังไงก็ต้องไปถอนฟันค่ะครับผมกินยาให้ตายก็ไม่หายแสดงว่าเราก็มีประเทศเพื่อนบ้านมาใช้บริการเป็นประจำอยู่แล้วด้วยเยอะแยะมากมายใช่ครับใช่แล้วก็กลุ่มนี้อ่ะเผลอเงินเยอะด้วยนะรายได้เขารายได้เขาเยอะนะครับค่ะครับอย่างแถวสมุทรสาครที่กลุ่มพี่น้องพม่าอยู่เยอะๆเนี่ยจัดฟันทั้งนั้นเลยนะครับโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะคุณหมอครับคนพม่าก็อยากสวยนี่ใช่คือคนอ่ะอย่ามองเขาเป็นพม่าหรือลาวดีกว่ามองเขาเป็นคนดีกว่าเขาก็มีอยากจะทำอยากจะเสริมแล้วบางทีมันเป็นโรคอ่ะเนาะมันเหมือนเป็นอาการปวดแล้วก็ต้องยังไงก็ต้องใช้บริการครับมันเป็นปัจจัย4ค่ะครับที่โอกาสของเราคืออะไรโอกาสคือเราคือเอ๊ะถ้าเราคือเขากระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยมากน้อยแตกต่างกันไปถ้าเราสามารถจับเซกเมนต์นี้ขึ้นมาบริการได้โดยเน้นไปที่กลุ่มพวกเขาได้นะครับคุณหมอคิดว่าคลินิกนั้นที่จะเจาะตลาดกลุ่ม AEC ได้เขาต้องมีคุณสมบัติยังไงใช่ไหมครับโอเคอันแรกสุดเลยคุณเข้าใจลูกค้าแค่ไหนเขาเป็นต่างชาติด้วยนะคุณหมอใช่ใช่หรือว่าทำท่าแค่นี้คุณหมอก็รู้แล้วครับอันแรกหน้านี่เห็นไหมครับอันแรกสุดสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารใช่เป็นสำคัญ
อยู่ๆถ้าเกิดคุณหญิงต้องไปถอนฟันซักซี่ที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้อะคุณไม่กล้าถอนฟันกับเขาหรอกไม่กล้าหรอกเดี๋ยวผิดซี่ใช่ฉีดยาอะไรฉันจ่ายยาให้ฉันถูกหรือเปล่าถอนถูกซี่หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าฉันกำลังเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยภาษาคือสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้เขากลับมาที่โมเดลการตลาด4ใจที่ผมเพิ่งอธิบายไปทำยังไงให้พี่น้องชาว AEC ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเกิดความมั่นใจกับคลินิกนั้นอันแรกคือสิ่งที่ด่านแรกเลยคือภาษาเป็นไปได้ไหมที่คุณหมอจะพูดภาษาพม่าหรือลาวเป็นบ้างไม่ต้องทั้งหมดก็ได้หรือมีอุปกรณ์ในการใช้สื่อสารหรือมีล่ามหรือแม้แต่คุณจะจ้างสตาฟสักคนหนึ่งที่เป็นที่พูดได้2ภาษาอยู่ที่คลินิกได้ไหมเหมือนโรงพยาบาลกรุงเทพหรือบำรุงราษฎร์ที่มีล่ามเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นไปได้ไหมก็ต้องมองขนาดนั้นเลยใช่อันนี้คือด่านแรกที่ต้องตีโจทย์ได้แต่คือทำไงสื่อสารให้เขาเกิดความมั่นใจและใช้บริการหญิงว่าเรื่องหลักมันคือเรื่องสื่อสารเลยป่ะคะคุณหมอถูกครับส่วนบริการอื่นๆก็น่าจะเหมือนกลุ่มคนไทยเหมือนกันเหมือนคนไทยใช่แต่สื่อสารให้เขาให้ขาดเถอะให้เขามั่นใจและการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันหมายถึงการสื่อสารทางการตลาดด้วยยังไงคะคุณหมอคุณจะทำไงให้คนพม่าในพื้นที่คุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้และพร้อมที่จะบริการคุณอ๋อเราก็ต้องมีโฆษณาต่างๆจะต้องไปช่องทางไหนมีช่องทางไหนที่ทำให้เขารับรู้ได้ไหมต้องให้ถึงเขาโดยในภาษาของเขาในรูปแบบของเขาโอ้โห อย่างนี้ถ้าอยากปรึกษาคุณหมอคุณหมอมีแบบเพจหรือว่าเว็บไซต์อ๋อใช่ครับผมมีเว็บไซต์ฮะชื่อเว็บไซต์ว่า dentalbusinessblog.com อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่ม AEC เซิร์ชได้ไม่ใช่ชื่อเว็บเป็นภาษาอังกฤษคอนเทนต์ทุกอย่างเป็นภาษาไทยครับ อันนี้จะมีบทความที่ผมทยอยเขียนลงอัปเดตเรื่อยๆครับส่วนอีกอันนึงเป็นที่เข้าหาง่ายหน่อยคือเป็น Facebook page ชื่อธุรกิจทันตกรรมธุรกิจทันตกรรมเซิร์ชภาษาไทยเลยใช่ไหมเจอเลยใช่ครับคือเข้าไปนี้ก็คือต้องนัดคุยกับคุณหมอหรือว่ามันจะมีข้อความส่งหลังไมค์มาคุยกันเลยถ้าคุยไม่รู้เรื่องเอาเบอร์โทรผมไปเลยคุยกันแสดงว่าถ้าเกิดว่าแค่หลังไมค์พิมพ์ไปคุณหมอก็ตอบอยู่แล้วครับถ้าผมว่างปุ๊บผมก็พร้อมที่จะตอบทันทีครับปัจจุบันนี้แบบมีคนมาปรึกษาทางด้านธุรกิจเยอะไหมก็ทุกวันนะครับมากน้อยก็แล้วแต่ช่วงนะครับส่วนมากมาขอคำปรึกษาในเชิงการแก้ปัญหามากกว่าส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรกันคะคุณหมอปัญหาหลักๆคือเรื่องการวางแผนวางแผนจะเปิดคลินิกแต่กังวลทำยังไงให้คืนทุนเร็วที่สุดอ๋อนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพราะเงินมีจำกัดไงใช่ใช่จะวางแผนยังไงดีแสดงว่าคุณหมอช่วยวางแผนตั้งแต่ต้นเลยก็ผมก็จะต้องถามกลับว่าคุณวางแผนอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็อาจจะช่วยให้คำแนะนำบ้างครับครับก็คือมีจริงๆปัญหาทางด้านการเปิดคลินิกทำธุรกิจทันตกรรมนี่มีปัญหาหลายส่วนแล้วก็มีแนวทางในการที่จะพัฒนาไปอีกไกลได้แล้วหลายแนวทางเลยทีเดียวใช่ครับใช่ก็คือพื้นฐานสุดเลยก็คือต้องทำคุณภาพการบริการให้ดีสูงกว่านั้นก็คือลึกลงไปคือการสร้างความแตกต่างสร้างแบรนด์สร้างดิฟเฟอเรนซ์อะไรก็ว่ากันไปโอ้มีรายละเอียดปีกย่อยมีเยอะครับมีเยอะมากครับนะคะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะฟังเราสัมภาษณ์แล้วแบบสนใจก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจใช่ครับหรือว่าเว็บไซต์แล้วก็ล่าสุดนี้ผมกำลังเขียนหนังสืออยู่นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการตลาดสำหรับคลินิกทันตกรรมเลยชื่อนี้เลยป่ะคะยังไม่ใช่ชื่อนี้ครับต้องรอติดตามใช่ครับอันนี้ตอนนี้เขียนเสร็จแล้วเหลือแก้ปูพิษหน่อยคิดว่าอาจจะมีการขายผ่านเพจภายในไม่กี่เดือนนี้ครับจะชื่อหนังสือว่าอะไรสามารถบอกได้หรือยังคะหรือว่าจะอยู่ในช่วงเอาเป็นธีมไปก่อนแล้วกันเนาะครับแต่หน้าปกต้องเป็นคุณหมอแน่นอนผมไม่หล่อขนาดนั้นนะหน้าผมไม่เหมาะครับนะคะถ้างั้นก็ต้องรอลุ้นออกมาว่าหนังสือจะออกมาหน้าตาแบบไหนชื่อว่าอะไรลุ้นในเพจก็ได้เข้าไปดูในเพจใช่ครับผมใช่ครับในวันนี้นะคะได้ความรู้เยอะมากยินดีครับค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะชุดสวยๆของพิธีกรจากโอมีช็อปนะคะและในวันนี้ค่ะเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสาแม่ครัว